สวัสดีครับอยู่กับ Dragon Ball Z คาคารอสอีกแล้วอยู่ใน EP ที่6แล้วโอเคยานอวกาศสร้างเสร็จแล้วเรากำลังจะเดินทางไปยังดาวนาแม็กนั่นเองโอเคไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่านะครับการเคลื่อนตัวเพื่อออกเดินทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปโอเคงั้นจะตรวจสอบยานอวกาศครั้งสุดท้ายแล้วจะไปบ้านเต่านะโกฮังไปหาคุริลินก่อนนะได้เลยให้ไปหาคุริลินได้รางวัลเนื้อเรื่องด้วยเหรอเรื่องเท่าไหร่เนี่ยโอเคการเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางสู่ดาวนาแม็กเรียบร้อยแล้วทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านเต่าเพื่อออกเดินทางฮ่าฮ่าอะไรนะโกฮังหัวนายน่ะมนุษย์โลกจะได้แปลงอากาศครั้งแรกก็เลยทำตัวให้เสียมารยาทคุณแม่บอกว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนี้นี่เองนายก็ลำบากเหมือนกันนะฝากด้วยนะหาดราก้อนบอลให้เจอให้ได้นะครับคุณตาคุณแม่คุณปู่ไปนะครับส่งจดหมายทุกวันนะงั้นออกเดินทางเลยนะจุดหมายคือดาวนาแม็กพวกบูมาออกเดินทางมุ่งสู่ดาวนาแม็กในขณะเดียวกันนั่นเองเบชิต้าก็กลับสู่ฐานแล้วฟื้นตัวจากสภาพปางตายได้รู้ว่าฟรีเซอร์หัวหน้าใหม่ไม่อยู่หัวหน้าใหญ่ฟรีเซอร์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดราก้อนบอลที่พวกเบชิต้าได้จากโรและพาลูกน้องชั้นแนวหน้ามุ่งหน้าไปยังดาวนาแม็กแล้วเพื่อที่จะเป็นเจ้าของชีวิตที่เป็นอมตะและความอ่อนเยาว์เบชิต้าร้อนใจที่ถูกแซงหน้าไปจึงรีบไล่ตามฟรีเซอร์ไปยังดาวนาแม็กถ้าฟรีเซอร์แก่ไม่ตายก็จักรวาลนี้ต้องอวสานแน่ไม่ปล่อยให้ทำอย่างนั้นหรอกมันต้องเป็นของฉันโอเคอันติดกระขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะทุกคนและแล้วพวกบูมาออกเดินทางจากโลกมาเป็นวันที่34ในที่สุดพวกบูมาก็ถึงดาวนาแม็กใช่โยถึงดาวนาแม็กแล้วทีนี้คล้ายกับสถานที่ที่คุณพิโกโลฝึกวิชาให้ผมเลยลองตามหาดราก้อนบอลกันเลยนี่ไงดูนี่สิมีปฏิกิริยาตอบสนองมีอยู่จริงๆด้วยดราก้อนบอลจริงด้วยใช่โยใช่โยยาฮูยาฮูคุณคุริลินทางนั้นมีพลังจิตดุแรงจริงเหรอจริงด้วยเป็นจิตที่แรงกล้าทั้งนั้นด้วยสิแล้วก็รู้สึกจะเป็นจิตที่ชั่วร้ายด้วยหมายความว่าไงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ยิ่งถ้าเป็นทางนั้นนะดูสิดูจากการตอบสนองเรดาร์พบบอลสี่ลูกกำลังรวมกันอยู่งั้นเหรอนั่นสินะอย่างนั้นเหรอพวกชาวนาแม็กนี่เองตกใจเกินเหตุสินะเอ๊ะนั่นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนยานอวกาศของชาวไซย่อจริงด้วยโกฮังสร้างพลังจิตซะเดี๋ยวมันรู้ตัวครับเบจิตะเจ้านั่นแน่เจ้าฟรีเซอร์เอ้ยไม่ยอมยกดราก้อนบอลให้เด็ดขาดคุณบูมาเดี๋ยวแจ้งเรื่องนี้ไปยังโลกแล้วกลับไปคนเดียวเลยนะครับ
พวกเราจะอยู่ที่นี่รวบรวมดราก้อนบอลครับนี่นะกงตกลงนะโกฮังครับเข้าใจแล้วก่อนอื่นจะแจ้งคุณปู่เฉพาะเรื่องนี้ก่อนถ้ากลับไปยังโลกจะไปรับซุงคุงและกลับมาที่นี่อีกนะไปกลับประมาณ2เดือนกว่ารอหน่อยนะครับ2เดือนเฮ้ยโคตรนานเลยเอ๋มาไม่จริงเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้านั่นถึงมาอีกล่ะทางนี้ต่างหากล่ะที่อยากจะถามน่ะเจอแล้วครับท่านฟรีเซอร์โอ้ดีมากทีนี้ก็เหลืออีกแค่3ลูกแล้วสินะเก็บให้ดีๆล่ะโดโดเรียพระเจ้าเบชิต้ามันเล็งอยู่นะขอรับท่านฟีเซอร์ขณะนี้คิวอี้ไล่ตามเบชิต้ามาถึงแล้วครับงั้นเหรอเร็วจังเลยนะแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองพลังขนาดใหญ่2พลังที่ปรากฏขึ้นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆก็หายไปทั้งอย่างนั้นครับได้สังเกตการให้ตามหาจุดที่ตอบสนองแล้วในไม่ช้าคงได้รู้ว่ามันเป็นใครเอาเถอะปัญหาคือการจัดการเบชิต้าที่ต่อต้านฉันตั้งหากจริงๆเลยคิดจะข้ามหน้าข้ามตาเอาดราก้อนบอลเป็นของตัวเองดูหมิ่นกันจริงๆเลยคิวอี้น่าจะมุ่งหน้าไปจัดการกับเจ้าเบชิต้าเลยนะครับเพราะสองคนนั้นเกลียดกันอยู่แล้วนะครับความสามารถก็น่าจะพอๆกันไม่ว่ายังไงก็ปล่อยเบชิต้าไว้อย่างนั้นไม่ได้ท่านฟรีเซอร์ไม่ปล่อยให้หนีไปหรอกเบชิต้าท่านคิวอี้คนนี้จะเก็บแกเองใช่ฝากบอกพวกคุณซนคุงด้วยนะฝากด้วยนะแค่นี้ละถ้างั้นฉันจะกลับไปยังโลกละสู้ๆนะจะรีบไปพาซนคุงมาที่นี่ทันทีเลยคุณคุริลินมีใครมาครับเอ๊ะชาวไซย่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เบชิต้าจิตอ่อนกว่านั้นคงเป็นชาวนาแม็กน่ะน่าจะอยู่แถวนี้นะนั่นอะไรนะเอ๊ะไม่ใช่ชาวนาแม็กนะนาเมคเซจินจะเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่ชาวนาแม็กนะตัวอะไรนะเห็นหรือเปล่าเจ้าพวกนี้เศษขยะแทบจะไม่มีพลังต่อสู้เลยเป็นเพียงนักท่องเที่ยวเหรอแต่เราได้รับคำสั่งให้ฆ่าทุกคนที่อยู่บนดาวนี้นะถ้าหนีไปได้จะหมดสนุกแล้วสิก่อนอื่นเล่นงานยานอวกาศนั่นก่อนดีละเอ๊ยานอวกาศเจ้าพวกโชคร้ายดันมาเที่ยวที่นี่เอาตอนนี้โกฮังปล่อยพลังจิตได้เจ้าพวกนี้ไม่เข้าหรอกจัดการเลยครับก็มาก็มาว้าโดนทุบเดี๋ยวใจเย็นนี่ไงโดนสองโดนสองวิ่งกันกันWe'll be right back.
ถึงตัวนี่ไงลงไปจ๋าเหลือตัวเดียวแล้วนี่ไงก่อแตกเตะไปเรียบร้อยไม่เท่าไรโอเคเฮ้ยเฮ้ยดีใจเลยดีตรงไหนเล่าท่านฟิเซอร์พลังสองที่ตอบสนองเมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเลยนะครับพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นในพริบตาและหลังจากจัดการสองคนที่ออกไปสำรวจได้แล้วการตอบสนองก็หายไปอีกแล้วครับแปลกจังเลยนะไม่น่าใช่เบจิต้านะนะการตอบสนองต่างไปจากเบจิต้าพลังต่อสู้ทั้งสองคนอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรอปล่อยไปก็คงไม่เกิดอะไรหรอกแต่ดูท่าจะไม่ดีเลยนะคราวหน้าถ้าเจอมันอีกก็จัดการมันได้เลยส่วนเรื่องจัดการเบชิต้านั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ QE จะได้เล่นเบชิต้าแล้วเหรอนี่ใช่ไหมได้ยินหรือเปล่าเบชิต้านี่เป็นคำสั่งของท่านฟรีเซอร์เท่านี้ก็สามารถฆ่าแกได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้วอย่าทำให้ขำสิคิวอี้คิดว่าแกจะฆ่าฉันได้งั้นเหรอฮ่าๆๆแกตาโบหรือไงดูสเกาเตอร์ให้ดีๆสิพลังต่อสู้ของฉันเหนือกว่าแกอย่างชัดเจนไม่ต้องรอเจ้านั่นหรอกฉันจะออกไปจัดการเองหืมอะไรนะนั่นคือฐานรูปแบบเรือของเจ้าฟรีเซอร์เหรอถูกฉันหาเจอได้อับโชคจริงๆไม่ใช่แค่คิวอี้เท่านั้นแต่ฉันจะทำลายฐานทัพนั่นให้เป็นผุยผงไปด้วยเลยโอเคให้เราเล่นเบชิต้าเหรอแจมเสร็จแล้วนะทีมตัวละครเบสอุ้ยพลังโจมตีพลังอย่างเยอะเมเทโอใส่ไปสนใจมากไว้ก่อนแล้วกันทดสอบเบชิต้าหน่อยสิมาโอ้โหจมตีผมมากนี่ไงพบแป๊บเดียวจบครับเบชิต้ายังโหดいたな。เจอแววまさか貴様の。ไม่น่าเชื่อว่าแกจะเป็นฝ่ายมาหาดูท่าจะไม่เสียชีวิตสินะเบจิต้าฝีมือตกไปเยอะนะ腕を落としたようだな。พลังต่อสู้แค่นั้นไม่มีทางเอาชนะได้หรอกงั้นจะให้ดูอะไรดีๆตอนที่ฉันคนนี้ไปที่โลกฉันได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจจากเจ้าพวกนั้นความเร็วในการหนีน่ะเหรอการควบคุมพลังต่อสู้ต่างหากล่ะบ้านะ19,000 20,000 21,000 22,000 เครื่องผังก็
คิดว่าน่าจะพังนะตัวเลขสกอร์เตอร์ที่ติดตั้งไว้ที่เบชิต้าเกิน 22,000 แล้ว 22,000 นั้นเหรอสกอร์เตอร์ของแกมารุ่นเก่านี่นาฉันจะตรวจสอบตัวเลขที่ถูกต้องให้เองว่านะของฉันรุ่นใหม่ก็พังเหรอขึ้นไปถึง 24,000จะบอกว่าเหนือกว่าพลังต่อสู้ของพวกเรานั่นเหรอตายซะมาได้เจนเบชิต้าก็มาフリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラで。とことんムカつく野郎だね。พุ่งตามไปก็มาที่ไหนเรียบร้อยโอ้ประสบการณ์อย่างเยอะเรียบร้อยดอกไม้ไฟโสโครกตัวเลข 24,000 ของเวจิต้ามันเป็นของจริงนะมันจัดการเจ้าคิวอี้อย่างง่ายดายเลยไม่มีอะไรที่ต้องตกใจเลยก็เบจิต้าต่อสู้ในแนวหน้ามาอย่างไม่เคยหยุดเลยนี่นะแต่จะว่าไปก็ไม่คิดอะไรเอาซะเลยนะที่เริ่มมาต่อต้านฉันนี่ต่อหน้าแบบนี้เว้ยสงสัยจ้ะท่านฟรีเซอร์มีปฏิกิริยาตอบสนองของชาวนาแม็ก10ตัวจากฝั่งโน้นเข้าใจแล้วถ้ามีก็ดีสินะบอลลูกที่5เอาล่ะไปกันเถอะเหรียญเบชิต้าโอเคยานพรังทำอะไรไม่ได้แล้วจบกันแล้วกลับไปชีโลกไม่ได้อีกแล้วคุณบูมาก่อนอื่นออกห่างจากที่นี่กันก่อนเถอะอาจมีตัวที่เก่งกว่ามาอีกก็ได้ก่อนอื่นต้องหาที่หลบซ่อนก่อนบ้านของชาวนาแม็กหรือว่าถ้ำต้องมีทางออกนะครับชาวนาแม็กน่าจะซ่อมยานอวกาศให้ได้นะครับดีจังเลยนะหวังโลกในแง่ดีแบบนั้นโอเคสำรวจดาวนาแม็กและหาบ้านที่ซ่อนได้อ๋อไปทางนั้นจุ๊บๆๆๆๆๆอ๋อมันไม่ให้บินเราวิ่งไปでもやめといた方がいいですよね。ああ、どんどん、どんどん、どんどん。敵に見つかっちまったら元も子もないからな。かたまし。これで修行の成果を見せてやる。
ียบร้อยลุมเราได้ยังไงไม่ยุติธรรมเลยจะละจะทำจะทำโอเคจะต้องอยู่ในที่แบบนั้นฮะคุณคุริลินรู้สึกถึงพลังจิตทางนั้นไหมครับจริงด้วยเป็นจิตที่ต่างไปจากพวกเมื่อกี้นะคราวนี้อาจจะไม่ใช่ดาวชาวนาแม้ก็ได้เอ๊ะหลบเร็วมีพลังจิตอื่นที่น่าสงสัยกำลังใกล้เข้ามาทางนั้นน่ะคุณบูมาก็รีบซ่อนตัวเร็วต้องเป็นพรรคพวกของเจ้าตัวที่จัดการไปเมื่อกี้แน่ๆเลยเอ๊ะมาแล้วโอ้โหเพียบไปซะแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเหนื่อยเหนื่อยบูรมาซังคุณบูมาตรวจสอบดราก้อนเรดาร์ดูสิครับมีการรวบรวมดราก้อนบอลสี่ลูกไว้ด้วยกันอยู่ใช่ไหมครับคนที่ถือมันอยู่คือเจ้าพวกนั้นหรือเปล่าใช่แล้วไม่ผิดแน่เจ้าพวกนั้นเมื่อกี้มีดราก้อนบอลอยู่4ลูกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยโกฮังเห็นไหมครับรู้สึกถึงพลังมหาศาลเจ้าตัวเล็กนั้นมีพลังมากกว่าเบจิต้าอาจจะเก่งจนน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าก็ได้เก่งกว่าเบจิต้าเหรออะไรกันน้อยแย่งดราก้อนบอลมาจากเจ้าพวกนั้นยังไงดีล่ะผู้เฒ่าเต่าได้รับการติดต่อจากบูมาได้บอกโกคูเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของบูมาโกคูได้รับขอร้องให้ดร.สเตอร์บรีฟช่วยสร้างยานอวกาศสำหรับไปช่วงเวลาแบบนั้นอะไรนะถ้าเป็นยานอวกาศที่ดัดแปลงที่โกคูขึ้นมาตอนเป็นทารกจะไปถึงดาวนาแม็กในเวลาเพียง6วันโกคูฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการกินถั่วเซียนที่ได้มาใหม่รีบออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดาวนาแม็กทันทีงั้นฉันไปแล้วนะต้องรีบใช้อุปกรณ์สร้างแรงโน้มถ่วงเตรียมของยานอวกาศฝึกวิชาทันทีเลยต้องแก่งกว่าเบจิต้าให้ได้ภายใน6วันซะด้วยสินี่เจ้าผู้เมื่อกี้น่ะมุ่งไปยังดราก้อนบอลตรงนี้ดูลิ้นพันแล้วทุกคนตำแหน่งนั้นนั้นเป็นจุดที่สัมผัสได้ถึงพลังที่เมื่อกี้คุณคุริลินบอกว่าน่าจะเป็นชาวนาแม็กนี่ฉันจะไปที่นั่นเพื่อดูสถานการณ์ผมไปด้วยเดี๋ยวก่อนสิคิดจะทิ้งฉันไว้คนเดียวในที่แบบนี้เหรอที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะจะว่าไปมันก็ใช่หรอกนะเข้าใจแล้วฉันจะให้แคปซูลสร้างบ้านรออยู่ในถ้ำนี้โกฮังพยายามควบคุมจิตแล้วรีบไปกันเร็วครับฟรีเซอร์ผู้ชั่วร้ายช่วยเด็กชาวนาแม็กให้รอดพ้นจะมีหมู่บ้านของพวกชาวนาแม็กจริงๆไหมครับเนี่ยคงมีนะรีบไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าขณะนี้สามารถใช้วิชาเหินฟ้าและกระสุนพลังจิตได้อ๋อไม่สามารถเหินฟ้าและใช้กระสุนพลังจิตได้มีแดงๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มี
ปึ๊บเก็บของก่อนแล้วกันปึ๊บチビ以外にもかなり強そうなやつばかりだ。どうすればいいんだ。どうしましょう。ヤツコロさんたちも生き返れなくなっちゃう。เอ๊ะพวกนั้นทำอะไรกันอ่ะเหมือนพระเจ้าพิโกโลเปียบเลยชาวนาแม็กนี่ฉันชื่อว่าฟีเซอร์กำลังรวบรวมดราก้อนบอลอะไรนั่นอยู่นะคิดว่าที่นี่น่าจะมีดราก้อนบอลอยู่ลูกหนึ่งนะมูลี่เดนเด้ไม่รู้ไม่มีของพันนั้นอยู่หรอกมีพลังต่อสู้ต่ำแค่นั้นยังกล้ามาทำไขเสืออีกนะใช่เครื่องนั่นตามหาพวกเราในหมู่บ้านเล็กๆที่กระจายอยู่ในดาวนาแม็กอันกว้างใหญ่นี้เหรอผู้เฒ่าคนอื่นเขายอมบอกกันง่ายๆนะป่าวพอทำอย่างที่บอกก็ง่ายๆเลยนะซาบอนแสดงให้เขาดูสิครับอะไรน่ะเท่านี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้ายังดื้อดึงอีกแล้วก็ต่อไปเด็กคนนั้นจะต้องตายนะเจ้านั่นมันอะไรกันโหดร้ายจุดประสงค์ที่รวบรวมดราก้อนบอลคืออะไรก็เพื่อขอพรน่าเบื่อเท่านั้นล่ะฉันอยากได้ชีวิตที่เป็นอมตะนะคนนี้ถึงจะรวบรวมดราก้อนบอลได้ก็คงไม่สามารถทำในสิ่งที่ปรารถนาเป็นจริงได้ช่วยไม่ได้แต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่แตะต้องเด็กเด็ดขาดใช่ๆทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วเอานี่ไปแล้วไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยบอกสถานที่ที่มีดราก้อนบอลอีก2ลูกให้หน่อยได้ไหมถ้าไม่รวบรวมดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกพรก็จะไม่เป็นจริงใช่ไหมล่ะอย่ามาทำเป็นเล่นนะพวกเราชาวนาแม็กต่อให้ตายก็ไม่ยอมทำร้ายเพื่อนหรอกนะอะไรกันนายก็ด้วยเหรองั้นทำให้นายและเด็กนั่นตายเลยดีไหมหนีไปเดนเด้หนีไปเร็วครับแย่ละสเกาเตอร์เท่านี้ก็หาพวกเราไม่เจอแล้วฆ่าให้หมดเลยเจ้าพวกนั้นขยี้เด็กนี่ไปก็ไม่สนุกหรอกนะแต่ก็ยังตายไปซะหยุดนะอะไรน่ะแกเป็นใครอย่างนายน่ะผมจะจัดการเองโกหัง
เอ้าสู้แล้วเหรอมาตรงนี้จะกระตุ้นมันเราจะต้องช่วยมันขาตั้งมาขยันสิฟรีทัพทัพฮึ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 กันก่อนกันก่อนก็มาหลบโอ้แรงแรงแรงโกรธแล้วโกหั่งโอเคเรียบร้อยโกหังชนะเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ยังไงครับหนีเร็วเอ๊ะตามไปสิโดโดเรียจับมันให้ได้โอ้พุ่งเต็มที่เลยถ้าถูกจับได้ก็จบกันไม่ได้การเจ้านั่นเร็วกว่ามันตามมาทันแน่โกฮังฝากเด็กคนนี้ด้วยครับอย่ามองมาทางฉันนะเอานี่ไปกินซะมัตตวันตาฉันชัยโยไปได้สวยโกฮังซ่อนตัวเร็วเอ๊ะครับแกหายไปไหนแล้วเฮ้ยรอดแล้วก่อนอื่นรีบกลับไปหาคุณบูมากันเถอะนายบินได้ไหมครับขอบคุณที่ช่วยนี่เธอชื่ออะไรหรอเดนเดเดนเดหนูน้อยเดนเดมีใครออกห่างจากฟรีเซอร์สินะจิตนี้มันโดโดเรียเหรอพอดีเลยฉันในตอนนี้ต้องจัดการเจ้านั่นคนเดียวได้เบจิต้าไล่เก็บแล้วเนี่ยอยู่นั่นไปเลยกันปึ๊บ今フリーザと出くわせば俺は終わりだบวกอย่างเดียวครับวันนี้ลุยเจอขึ้นไปแล้วเบจิตาโยไงไม่ได้เจอกันสนานเลยนะคุณโดโดเรียฉันรอจังหวะที่แกอยู่คนเดียวมานานแต่ฟรีเซอร์ไม่อยู่ก็น่าจะจัดการได้เลยนะโอหังไม่เบาเลยนะแกเอาสกาวเตอร์นั่นมาให้ฉันดีๆและหายไปซะถ้าทำอย่างนั้นครั้งนี้ฉันจะยอมปล่อยแกไปงั้นเหรอเสียงของพวกแกที่เข้าโจมตีหมู่บ้านชาวนาแม็กได้หายไปกลางคันก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นพวกแกสูญเสียสเกาเตอร์ไปทั้งหมดจริงด้วยสินะดีเลยเท่านี้ฉันเข้าใกล้ก็ไม่รู้ตัวแล้วอยากได้นี่ใช่ไหมตกลงจะให้แล้วเหรอทำไมทำนายทิ้งเล่า
ถ้าแกไม่มีสเกาเตอร์แกก็ไม่รู้อยู่ดีว่าชาวนาแม็กเหมือนกันนะเจ้าพวกจากดาวที่ชื่อว่าโลกที่ฉันได้ไปเยือนมาถึงจะไม่มีสเกาเตอร์ก็รู้ถึงความแข็งแกร่งและที่อยู่ของผู้ต่อสู้ได้ชาวไซย่าเหมือนกับฉันที่อยู่บนโลกก็มีความสามารถพิเศษนั่นถ้างั้นฉันเองก็ต้องทำได้ใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วเจ้าพวกเปียกที่ไล่ตามฉันเป็นมนุษย์โลกสินะอย่าบอกนะว่าแกร่วมมือกับมนุษย์โลกแล้วมนุษย์โลกนั้นเหรอมนุษย์โลกจะมาถึงที่นี่ได้ยังไงละเมืออะไรอยู่ได้เรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะทำไมไม่รีบเข้ามาสักทีล่ะฉันรู้นะแกน่ะรู้ว่าฉันเก่งกว่าเดิมมากก็เลยกลัวสินะดูผ่านสเกาเตอร์แล้วใช่ไหมล่ะพลังต่อสู้ของฉันน่ะตัวเลขนั้นผิดแน่ๆสเกาเตอร์ต้องพังแน่ๆมาได้เบชิต้าตามเข้าไปอัดนี่ไงกันมาโอ้ยใช้พลังหลบ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 ไปซ้ำเรียบร้อยหุ้ยเกือบเก็บตัวร้ายเก็บตัวร้ายนะทุกคนมาที่บิจิตาโอเรโอ
ถ้าปล่อยฉันไปนะฉันจะบอกความลับให้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับดาวของพวกนายชาวไซย่าดาวเคราะห์เบชิต้าไงอะไรนะรีบๆพูดมาเซ่ดาวเคราะห์เบชิต้าของพวกนายชาวไซย่าไม่ได้ถูกอุกกาบาตยักษ์ตกใส่และสลายไปหรอกนะชาวไซย่าส่วนหนึ่งจะเกิดมาเป็นนักรบที่แก่งเหมือนแกซึ่งเหนือกว่าคนอื่นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นชนเผ่าที่ถ้าเพิ่มพละกำลังแล้วก็จะไม่อ่อนเชื่อฟังคำสั่งได้นะสิท่านฟิเซอร์เลยคิดว่าจำเป็นต้องลงมือไว้ก่อนณจุดนั้นท่านฟีเซอร์ก็ได้จัดการดาวเคราะห์เบชิต้าไปพร้อมๆกับชาวไซย่าทั้งหมดเลยแต่ว่านะเบชิต้าแกต้องขอบคุณท่านฟีเซอร์นะเพราะฝีมือแกที่เป็นอัจฉริยะน่าจะใช้การได้ท่านก็เลยเล็งจัดการเอาตอนที่แกไม่อยู่ในดาวน่ะดูท่าจะช็อกมากเลยสินะอย่าเข้าใจผิดล่ะโดโดเรียสำหรับฉันทั้งดาวพรรคพวกหรือพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นกับถูกพวกแกใช้งานตามใจชอบมาตั้งแต่เด็กๆฉันแค่โมโหตัวเองที่เป็นอย่างนั้นเหรอท่านฟีเซอร์หายไปอีกหนึ่งฟรีเซอร์หวาดกลัวต่อพลังที่แฝงอยู่ในตัวของชาวไซย่าจากการสื่อสารของพวกฟรีเซอร์ที่ได้ยินจากสเกาเตอร์ได้ยินว่าถ้าไม่รวบรวมดราก้อนบอลนั้นให้ได้7ลูกจะไม่มีผลก่อนอื่น2ลูกที่เหลือไม่สิแค่ลูกเดียวก็ได้ต้องเอาดราก้อนบอลมาให้ได้ก่อนถ้าฉันเอาแค่ลูกนั้นไปซ่อนไว้พวกฟีเซอร์ก็จะไม่สามารถหาได้ครบ7ลูกและพวกฟีเซอร์เผลอเมื่อไหร่ก็เอา5ลูกที่พวกมันมีอยู่มาเป็นของเราโอเคกลับมาได้สักทีไปเอ้อระเหยที่ไหนกันล่ะพวกนายเอ้อระเหยเหรอหืออะไรน่ะเด็กที่เหมือนพิโคโลรุ่นจิ๋วนั่นน่ะหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าชาวนาแม็กครับชื่อเดนเด้ครับดูเหมือนจะเกิดเรื่องมากมายเลยนะใช่แล้วเมื่อกี้มีข่าวดีจากคุณพ่อนะอะไรหรอครับซุนคุงออกเดินทางมาที่นี่แล้วนะจะถึง6วันหลังจากนี้แถมบอกว่าฝึกวิชาสุดยอดมาตลอดทางด้วยคุณพ่อเหรอชัยโย คุณพ่อจะมาแววโกคูจะมาถึงนาแม็กในอีก6วันข้างหน้าโอ้โหได้ S มันมี SS มั้ยเนี่ยหรือมี S สูงสุดโกคูได้ยินไหมโกคูเอ้ยอะไรหึที่ไหนที่นั่นมันหรือว่าอวกาศนะนั่นเหรอดาวนาแม็กสินะถ้าหาดราก้อนบอลเจอก็ดีสินะอะไรเล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอที่ดาวนาแม็กน่ะเกิดเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เหรอเอาเถอะเรื่องนั้นไว้ถามทีหลังคือว่ามีแขกมาที่นี่นะ4คนที่เจ้ารู้จักดีมากด้วยนะอย่าบอกนะทุกคนต้องการฝึกวิชาสุดโหดยิ่งกว่าที่เจ้าฝึกอีกนะ
ไงได้ยินไหมโกคูฉันได้เจอพระเจ้าที่ตายไปในปรมโลกเขาบอกฉันเกี่ยวกับที่นี่นะบอกว่าสี่คนเหรอยำฉาเทนชินฮังหรือว่าพี่โกโร่ก็อยู่ด้วยเหรอน่ะข้าผู้เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจคนนี้ไม่มีทางยอมจะให้แกแข่งขึ้นไปอยู่คนเดียวหรออีกคนหนึ่งก็คือเจ้าสึไงเพราะเจ้าสร้างร่างกายให้ใหม่เป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนฝึกวิชาที่นี่สุดยอดเลยดีจังเลยนะตอนนี้ฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวนาแม็กน่ะแต่ว่าได้ขอให้ดัดแปลงยานอวกาศสร้างแรงโน้มถ่วง100เท่าแล้วก็เริ่มฝึกวิชาน่ะถ้าไม่แข่งขึ้นสุดภายใน5วันครึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะจะว่าไปเมื่อกี้ก็พูดถึงใช่ไหมเล่ามาสิโกคูเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ไคโอฟังอะไรนะจะบอกว่ามีคนที่เหลือกว่าเบจิต้าที่แม้แต่โกคูยังทำอะไรไม่ได้งั้นเหรออย่าบอกนะว่ามันคือฟรีเซอร์ไม่รู้สิไม่ได้ถามชื่อท่านไคโอรู้จักเหรอโกคูเอ้ยถ้าใช่มันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดนะถ้ามันทำให้มันโมโหจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่นี่ไม่ได้พูดเพื่อเจ้าคนเดียวนะที่พูดเนี่ยเพื่อทุกคนในโลกดาวนาแม็กแล้วก็ดวงดาวอื่นๆด้วยมันแก่งสุดยอดขนาดนั้นเชียวเหรออยากลองดูจังเลยห้ามเข้าใกล้มันเด็ดขาดนะเข้าใจแล้วนะเจ้าคนที่ชื่อผู้เฒ่าอยู่ไหมฉันคนนี้มาเอาดราก้อนบอลแผนลับของเบจิต้าการต่อสู้แย่งชิงดราก้อนบอลคุณคุณลิลินนี่มันพลังลดลงไปเรื่อยๆเอ๊ะชาวนาแม็กถูกฆ่าอีกแล้วคนที่ฆ่าคือเป็นพลังจิตที่พวกเรารู้จักดีเบจิต้าไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าหรือฟรีเซอร์ใครก็ตามที่ได้ชีวิตที่เป็นอมตะไปแล้วก็โลกนี้ต้องจบสิ้นแน่ถ้าพวกเราหาดราก้อนบอลได้หนึ่งลูกแล้วซ่อนเอาไว้พวกมันก็น่าจะไม่มีทางรวบรวมได้ครบได้แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นพวกมันจะต้องหาจนฆ่าชาวนาแม็กหมดทุกคนไม่จริงช่วยเล่าเรื่องของพวกคุณให้ฟังหน่อยครับมาจากที่ไหนทำไมถึงรู้จากดราก้อนบอลได้โปรดช่วยทุกคนในดาวเราด้วยพวกเราคือเป็นอย่างนั้นหรอครับในที่สุดปริศนาเกี่ยวกับพวกคุณก็กระจ่างแล้วตามผมมาเลยนะครับจะพาไปหาผู้เฒ่าสูงสุดเอ๊ะผู้เฒ่าสูงสุดเหรอทำไมถึงไปหาผู้เฒ่าสูงสุดล่ะพวกที่โจมตีหมู่บ้านของพวกเรามีดราก้อนบอลแล้ว4ลูกและพวกคุณก็บอกว่ามีคนมากมายถูกฆ่าอยู่ทางนั้นใช่ไหมครับน่าจะเป็นเจ้าคนที่ชื่อเบชิต้าน่ะไม่เหลือพลังจิตเลยแม้แต่จุดเดียวถูกฆ่าหมดแล้วสินะถ้าอย่างนั้นในดาวนี้ก็แทบจะไม่เหลือชาวนาแม็กอยู่แล้วงั้นเหรอถ้าเจอดราก้อนบอลในหมู่บ้านที่เบจิต้าเข้าโจมตีแล้วล่ะก็จะเหลือแค่ลูกเดียวเท่านั้นหรือว่าอีกลูกนั้นอยู่ที่ท่านผู้เฒ่าสูงสุดครับไม่ได้การล่ะถ้าเบจิต้าตามหาผู้เฒ่าสูงสุดเจอดราก้อนบอลลูกที่7ก็จะถูกแย่งไปด้วยต้องรีบบอกผู้เฒ่าสูงสุดให้เร็วที่สุด
ฉันจะไปเองโกฮังกับบูมาอยู่ที่นี่นะไปกันหลายคนก็ไม่มีความหมายเข้าใจแล้วครับระวังตัวด้วยอย่าบอกนะเล่นคูลิงลิงอ่ะนี่ต้องใช่ดราก้อนบอลแน่ๆเอาล่ะเจ้านี่เบชิต้าขว้างดราก้อนบอลลงทะเลสาบถ้ามันจมอยู่ใต้ทะเลนี่ก็ไม่มีใครหาดราก้อนบอลลูกนี้เจอพวกฟรีเซอร์มีดราก้อนบอลอยู่5ลูกหาอีกลูกที่เหลือแล้วกันพลังนี้มันซาบอนไม่ผิดแน่เราเวลาที่มันอยู่คนเดียวมานานแล้วอีกแล้วเหรอโดโดริอาのようにな。พุ่งไปเลยกลัวที่ไหนเล่าไปลุยชิคายโซกิไซโค今の俺ならサーボンなど敵じゃない。ถ้ามีสเกลเตอร์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแยกย้ายกันไปตามหาในแต่ละหมู่บ้านหรอกโย่ไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณซาบอนเอ้ยฉันเป็นคนจัดการโดโดเรียเองล่ะต่อไปก็ตาแกอะไรนะแกบอกว่าเป็นคนจัดการโดโดเรียงั้นเหรอคิดอยู่แล้วว่าทำไมไม่กลับมาสักทีไม่น่าเชื่อดูเหมือนว่าจะไม่มีสเกลเตอร์เลยแยกย้ายกันตามหาที่หมู่บ้านนาแม็กสินะแปลว่าดราก้อนบอลที่รวบรวมได้แล้วอยู่ที่ฟรีเซอร์ทั้งหมดนั้นเหรอแกใครจะยอมยกให้เจ้าฟรีเซอร์เล่าฉันก็ไม่ได้มาแล้วลูกนึงที่เหลือฉันก็แค่เอามาเป็นของฉันให้ได้อะไรนะเอ้าสู้เหรอนี่フリーザ様のチャンスが必ずやってくる。愚か。永遠の命を懸けるフリーザ様に勝てると思うか。これは多くの実践で。นี่ไงหวดเหรอมาสินี่ไงรับไปไหนโดนทุกเม็ดจะปวดทุกรายขอเพิ่มพลังหน่อยนะการนี่ไงเรียบร้อยหน่อยไม่น่าเชื่อโอ้ยไอ้พีเพียบแค่นี้ก็ทำอะไรไม่ได้งั้นเหรอน่าเสียใจแกก้าวหน้าไปมากจริงๆด้วยแต่นั่นมันทำให้ฉันปลุกพลังที่แท้จริงของฉันที่มันหลับไหลมานานได้ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะล้อเล่นได้ตลกดีนี่งั้นก็แสดงพลังนั่นให้เห็นซะไม่ต้องมาสั่งก็จะให้ดูอยู่แล้วการแปลงร่างของฉันที่เพิ่มพลังขึ้นอย่างมหาศาลมีร่างอ้วนด้วยหรือน้อย
คำนวณผิดพลาดสินะแกอุตส่าห์พัฒนาฝีมือมาทั้งทีแต่ธนาการพลิกอีกแล้วงั้นจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะท่านฟรีเซอร์ก็บอกว่าท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แปลงร่างได้เหมือนกันหมดสติแล้วเหรอถ้ามาตายตอนนี้ก็แย่นะสิมีอะไรให้อยากจะถามนายนะไม่น่าเชื่อว่าจะต้องมารักษาคนทรยศฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องให้บอกเรื่องดราก้อนบอลมาให้หมดที่นี่ครับบ้านหลังนั้นนั่นเหรอคุณเนลปลอดภัยใช่ไหมครับมาแล้วเหรอเดนเด้ท่านผู้เฒ่าสูงสุดเรื่องต่างๆคร่าวๆแล้วล่ะทั้งสองคนเชิญด้านในท่านผู้เฒ่าสูงสุดจะพบด้วยโอ้โหอย่างเหมือนพิโกโลเลยใหญ่จังยินดีต้อนรับคุณเป็นชาวโลกสินะก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ช่วยเดนเด้ลูกของเราขอบคุณไม่เป็นไรครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกครับพระเจ้ากลุ่มคนชั่วร้ายนั่นลูกๆของเราในดาวดวงนี้ถูกฆ่าไปจนหมดเสียใจจริงๆได้คิดว่าดราก้อนบอลที่เป็นตราแห่งปัญญาและพลังของผู้อาศัยในดาวนาแม็กนั้นจะเรียกหายนะมาถึงเพียงนี้ขอเข้าเรื่องเลยนะครับขอยืมดราก้อนบอลนั่นหน่อยได้ไหมครับไม่เอาไปให้เจ้าพวกนั้นแน่ๆสัญญาครับผมก็ขอร้องด้วยครับถ้าพวกมนุษย์โลกนี้ขอพรได้ตามปรารถนาดราก้อนบอลที่อยู่ก็จะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งด้วยครับอะไรนะที่โลกมีดราก้อนบอลด้วยเหรอมีชาวนาแม็กอยู่ไม่สิเคยอยู่งั้นเหรอครับได้ยินว่าในอดีตตอนที่ดาวดวงนี้ตกอยู่ในช่วงวิกฤตได้นั่งยานอวกาศหนีไปยังโลกนะครับลูกคาตัสเหรอช่างน่าตกใจไม่น่าเชื่อว่าเด็กอ่อนนั่นจะไปถึงได้อย่างปลอดภัยถ้าจำไม่ผิดเด็กคนนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะเผ่ามังกรที่สามารถสร้างดราก้อนบอลได้งั้นเหรอแต่ที่อาชญานั้นตายไปเพราะหมดอายุไขหรือว่าถูกฆ่าล่ะถูกฆ่าครับถูกชาวไซย่าที่ชื่อเบชิต้ามาที่นี่ฆ่าท่านชาวโลกช่วยมาที่นี่หน่อยได้ไหมขอค้นหาอดีตของเจ้าสักเล็กน้อยอดีตเหรอะไรนะ่ะในอดีตถูกพลังชั่วร้ายเข้าครอบงำเลยแยกออกเป็นสองร่างนั่นเหรอโง่เขาเสียจริงอุตส่ามีพลังอัจฉริยะตั้งแต่เกิดกับต้องลดลงครึ่งหนึ่งถ้ากลับไปเป็นร่างเดียวเหมือนเดิมอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ร่างเดียวถ้าพระเจ้ากับพิโกโลกลับไปเป็นร่างเดียวพลังที่ลดลงไปครึ่งหนึ่งจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้ความปรารถนาของเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์และประเมินจากความกล้าหาญที่มีตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามอบดราก้อนบอลนี้ให้แก่พวกเจ้าแต่ว่าความปรารถนาอาจจะไม่เป็นจริงทำไมล่ะครับน่าเสียดายที่เราคงมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก่อนจะถึงวันนั้นสามารถแย่งชิงดราก้อนบอลที่เจ้าพวกชั่วร้ายนั่นได้รวบรวมไปแล้วมาได้คงจะยากมากเลยใช่ไหมล่ะถ้าเราตายไปดราก้อนบอลก็จะหายไปด้วยงั้นเหรอครับไม่เป็นไรครับ
เลี่ยงไม่ได้ก่อนอื่นฉันจะรับดราก้อนบอลนั้นและจะปกป้องด้วยชีวิตฝากด้วยว่าแต่ทั้งที่เจ้าเป็นมนุษย์โลกแต่ดูเหมือนจะมีพลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปมากแถมยังมีพลังที่ยังหลับไหลอยู่น่าเสียดายซะด้วยเราจะปลุกพลังที่หลับไหลนั่นออกมาให้เองเป็นไปได้ยังไงไม่มีพลังอะไรที่เหลืออยู่แล้วหรอกครับตอนนี้ก็เกินขีดจำกัดอยู่แล้วด้วยพลังพลังพุ่งออกมาเพียบเลยเจ๋งเป้งพาพักพวกมาอีกคนได้ไหมครับหมอนั่นน่าจะมีพลังมหาศาลหลับไหลอยู่นะครับพามาสิยิ่งมีผู้พิทักษ์ความยุติธรรมที่แข็งแกร่งเพิ่มแม้แต่เพียงคนเดียวก็ยิ่งดีงั้นจะรีบพามาเลยนะครับอ้าวปลุกพลังเดนเด้รอก่อนนะจะรีบไปพาโกฮังมาที่นี่เดี๋ยวนี้แหละครับระวังตัวด้วยเหรียญผู้เฒ่าสูงสุดข้าประสบการณ์คุริลินทุนิสิโกฮังคุงมีปฏิกิริยาตอบสนองจากดราก้อนบอลที่อยู่ทางโน้นแล้วนะมุ่งตรงมาทางนี้เลยนี่ใช่คุริลินไหมนะต้องใช่แน่เลยครับงั้นอีกลูกทางนี้ล่ะ5ลูกทางนี้คืออันที่ฟีเซอร์รวบรวมได้นี่ไงตรงนี้มีลูกหนึ่งอยู่ที่บอกว่าเบจิต้ากำลังโจมตีหมู่บ้านอยู่มันทางนั้นนี่ครับเบจิต้าไม่ได้อยู่ที่นั่นนะเพราะไม่มีความรู้สึกพลังจิตนะครับรู้แล้วหมอนั่นโจมตีหมู่บ้านแต่หาดราก้อนบอลไม่เจอสินะขอยืมเรดาร์หน่อยครับผมจะไปเอาดราก้อนบอลนั่นมาเองเอาละไปกันเลยรอเดี๋ยวคือฉันติดตั้งแมชชีนอาหารกับแมชชีนวัตถุดิบไว้ในถ้ำน่ะถ้าจำเป็นก็ใช้ได้เลยนะจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ขอบคุณครับดีละตอนนี้แหละจะค้นหาดราก้อนบอลที่ซ่อนอยู่โอเคเซฟหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่เซฟโอเคชิปไปดูก่อนซีแคปซูลต้องการเซฟในเรื่องหลักและเล่นอ๋อก็ได้ให้ทำอาหารอันนี้อะไรซื้อนี่ไงที่ต้องการโอเคมันมีเพิ่มเท่าไหร่10,000 50,000 200,000นี่นะ10อันโอเคไอเทมติดตั้งจุ๊บ X โอเคฉุกเฉินฉุกเฉินยาฉุกเฉินโอเคโอเคสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปทำเนื้อเรื่องเสริมกันต่อนี่เนื้อเรื่องเสริมโอเคอันนี้จะให้ไปเอาดราก้อนบอลเหรอนั้นเราทำเนื้อเรื่องเสริมอีกพาร์ทนี้เลยละกันแต่พาร์ทต่อไปค่อยไปเอาดราก้อนบอลของเบชิต้าโอเคจึ๊บจะทำเนื้อเรื่องเสริมก่อนNantoka
ฮ้เจ้าเด็กชาวนาแม็กมันซ่อนตัวไปแล้วนะอาจจะดูว่าดราก้อนบอลอยู่ที่ไหนก็ได้พากลับไปเลยอะไรเนี่ยทหารกองทัพฟรีเซอร์กำลังทำร้ายเด็กชาวนาแม็กช่วยเขากันเถอะจัดไปชาวนาแม็กที่ถูกโจมตีรอก่อนผมจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองอะไรของแกมาทำร้ายชาวนาแม็กไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรแบบนี้ไม่ยกโทษให้พวกนายหรอกก็มาสิครับเกิดก่อนได้ตีเลือดน้อยอยู่เลือดน้อยอยู่หนึ่งตัวไอ้หลบไปมาเรียบร้อยหนึ่งเจอไหนวุ้ยโดนสวยละไม่น่าปล่อยการเลยนี่ไงเรียบร้อยไม่เป็นไรแล้วล่ะอย่าเข้ามานะเอ๊ะนายก็เป็นคนชั่วใช่ไหมล่ะสบายใจได้เลยผมเป็นใครจะไปเชื่อหมู่บ้านของเราถูกพวกที่มาจากอวกาศเข้าโจมตีทุกคนถูกฆ่าหมดแล้วยังไงนายก็คิดมาทำเรื่องชั่วร้ายใช่ไหมล่ะงั้นเหรอเด็กคนนี้เจอเรื่องโหดร้ายก็เลยไม่เชื่อใจมนุษย์ต่างดาวอย่างพวกเราสินะขอโทษครับถ้าผมมาที่หมู่บ้านพวกเธอเจอเร็วกว่านี้ก็น่าจะช่วยได้เอ๊ะมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมเอ๊ะหรือว่าหิวอยู่นะหนวกหูไม่เกี่ยวกับนายนี่นะไปหาของกินมาให้เอาไหมเฮ้อพวกเราแค่ดื่มน้ำก็พอหรือว่าชาวนาแม็กยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะการดื่มน้ำเท่านั้นแต่ว่าไปก็ไม่เคยเห็นคุณพิโกโร่กินอาหารเลยรอที่นี่แป๊บนึงนะเอ๊ะตกใจอะไรครับเนี่ยโคฮังตักน้ำสะอาดกลับมาเอ้าดื่มดูสินายอุตส่าห์ไม่สินายสงสัยจังคงไม่ได้ใส่ยาพิษอะไรหรอกนะไม่ต้องห่วงเอาน้ำสะอาดมาให้น่ะเฮ้อช่วยไม่ได้สินะเป็นไงอร่อยไหมอืมอะไรกันทำไมเป็นอะไรไปเหรอดื่มน้ำไม่ได้เหมือนเคยเอ๊ะทำไมไม่รู้สิไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านะถ้ายังไงก็กินผลไม้ดีไหมเอ๊ะผลไม้ไม่เคยกินอ่ะงั้นจะไปเก็บมาให้นะรอเดี๋ยวนะไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อเก็บผลไม้กันเถอะโอเคเรามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช้ได้ไหมขอผลไม้ดาวนาแม็กโอเคปิ้งรอบๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีที่ปลูกพลังด้วยเจออีกแล้วใช่ไหมผลไม้ดาวนานะWow.
พร้อมลุยโอเคเรียบร้อยอีกลูกเดียวเจอแววเป๊ะโอเคครบไม่โดนเลยเนี่ยโอ้หลบได้อีกนี่ไงปื๊ดเอาผลไม้มาให้แววเก็บผลไม้มาให้แล้วกินได้ไหมไม่ชอบงั้นเหรอเปล่าไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพิ่งจะได้กินผลไม้เป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ากินยังไงน่ะก็นั่นสินะงั้นผมจะสอนให้นะโกฮังสอนวิธีปอกเปลือกให้เด็กชาวนาแม็กจึงได้กินผลไม้ในที่สุดเป็นไงขมขอโทษไม่ได้ลองชิมก่อนน่ะแต่กินได้เพราะรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยเลยลองหยิบนู่นนี่มากินเล่นดูนะแต่ก็ไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคุณบูมาพอจะรู้อะไรบ้างไหมนะรอแป๊บนึงได้ไหมมีเรื่องที่สงสัยอยู่เดี๋ยวมานะโกฮังไปถามบูมาปุ๊บไปแล้วเหมือนเป็นที่ฝึกวิชาฝึกหมดแล้วนี่โอเคไม่มีไม่ต้องถามไม่ต้องถามแล้วไปหาบูมากรอนอยู่ใสเนี่ยโอเคเจอละนั่นนี่อ้าวกลับมาแล้วเหรอดราก้อนบอลล่ะเปล่าคือมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะครับคือว่าเมื่อกี้ได้รู้จักกับชาวนาแม็กนะครับก็เลยเอาผลไม้ไปให้แทนน้ำอย่างนี้นี่เองหมายความว่าไงหรอครับนี่เป็นการคาดเดานะอาจจะเป็นเพราะความเครียดที่สะสมเกินไปเลยเกิดความผิดปกติของสมองหรือร่างกายก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าดื่มน้ำก็ไม่ได้สารอาหารกลายเป็นว่าต้องรับสารอาหารจากการกินแบบพวกเราหรือเปล่านะอะไรนะงั้นต้องทำยังไงถึงจะหายล่ะครับฉันจะไปรู้หรอไม่ใช่สาขาที่ฉันเชี่ยวชาญนะโกฮังกลับไปหาเด็กชาวนาแม็ก
เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละร่างกายของผมเกิดเรื่องอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกเวลาผ่านไปก็คงจะฟื้นตัวได้แน่ๆทีนี้ก็คิดคงลำบากเลยเอาของกินที่สะสมไว้มาให้หน่อยนึงน่ะพยายามกินเท่าที่มีนะทำไมถึงใจดีกับผมถึงขนาดนั้นล่ะทำไมหรอมันเรื่องธรรมดานี่นะเรื่องธรรมดาไม่รู้หรอกว่าในดาวอื่นเป็นยังไงแต่ในโลกที่ผมอยู่ถ้ามีใครเดือดร้อนการช่วยเหลือเป็นเรื่องธรรมดานะฮ่าฮ่ามีพวกมนุษย์ต่างดาวที่ชั่วร้ายแต่ก็มีคนแบบเธออยู่ด้วยสินะช่วยบอกชื่อเธอให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมผมชื่อโกฮังซุนโกฮังเธอล่ะผมชื่อเนกเกะโกฮังผมทรมานมากแต่พอได้รู้วิธีคนอย่างโกฮังอยู่ก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาน่ะผมจะลองพยายามดูจะเอาใจช่วยนะถ้ามีอะไรผมจะมาช่วยขอบคุณนะโกฮังผ่านแววชาวนาแม็กที่ถูกโจมตีโอเคผ่านโอเคเดี๋ยวเควสในเรื่องจงหาดราก้อนบอลที่ซ่อนอยู่โอเคสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับไว้เจอต่อในพาร์ทหน้าโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ